ทุกวันพบกับรายการของช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันศุกร์ที่30ธันวาคม2565เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับทิ้งทวนเรื่องโกงหลายคนคงเที่ยวปีใหม่กันแล้วแต่ไม่ใช่อธิบดีกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่สร้างปัญหาให้ประเทศมานานนับตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองไม่มีรัฐบาลไหนบริหารประเทศเฉียดคำว่าโปร่งใสแม้รัฐบาลเดียวบางรัฐบาลนายกรัฐมนตรีเป็นคนใจซื่อมือสะอาดแต่ในคณะรัฐมนตรีมีรัฐมนตรีคดโกงร่วมอยู่โดยที่นายกรัฐมนตรีทำอะไรได้ไม่มากนักเพราะโครงสร้างรัฐบาลประกอบด้วยพรรคร่วมรัฐบาลหลายพรรคขาดเธอก็เหมือนขาดใจฉะนั้นนายกรัฐมนตรีบางคนจำต้องกัดฟันทนหากต้องการให้รัฐบาลอยู่รอดปลอดภัยแต่หลายรัฐบาลนายกรัฐมนตรีก็นำโกงเสียเองแล้วแจกจ่ายผลประโยชน์กันในคณะรัฐมนตรีเราผ่านมาหมดแล้วนั่นเป็นเหตุให้คอร์รัปชันซึมลึกเข้าไปในระดับ DNA จึงไม่แปลกอะไรจู่ๆจะมีข้าราชการระดับอธิบดีถูกจับคดีทุจริตเพราะยังมีข้าราชการอีกจำนวนไม่น้อยร่วมช่อราษฎร์บังหลวงร่วมกับนักการเมืองบางคนก็ฉายเดียวแต่ที่ประหลาดใจคือไม่ใช่เหตุการณ์ที่พบเห็นบ่อยนักเพราะปกติการคอร์รัปชันในหมู่ข้าราชการนักการเมืองมักจะสาวไม่ถึงต้นตอมีการตัดตอนกันอยู่บ่อยครั้งและครั้งนี้หากไม่ได้คนในก็ยากครับที่ข้าราชการระดับอธิบดีจะติดกับดักเบื้องหลังก็เหมือนซีรีส์ในทีวีวางแผนซ้อนแผนมีชื่อชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรเป็นพระเอกร่วมกับพระรองตำรวจบก.ปปป.เจ้าหน้าที่ปปช.และเจ้าหน้าที่ปปท.ส่องกันอยู่ครึ่งปีทั้งแอบถ่ายแอบบันทึกบทสนทนาพูดคุยระหว่างอธิบดีกับลูกน้องคนที่ถูกเรียกเงินกำลังยื่นหมูยื่นแมวสุดท้ายได้หลักฐานเด็ดเงินของกลางร่วม5ล้านบาทคาห้องทำงานรัชดาสุริยกุลณอยุธยาจบเส้นทางการเป็นข้าราชการเพียงเท่านั้นก็น่าดีใจครับที่สามารถเพิ่มคดีคอร์รัปชันได้อีก1คดีแต่ในแง่มุมการปราบคอร์รัปชันยังคงมีคำถามอยู่ทำไมในข้าราชการนักการเมืองยังพร้อมที่จะโกงชาติกินเมืองกันอยู่ตลอดเวลากรณีสุพจน์ทรัพย์ล้อมอดีตปลัดกระทรวงคมนาคมไม่ได้ให้บทเรียนอะไรกับข้าราชการนักการเมืองที่ตั้งหน้าตั้งตาโกงเลยเพราะอะไรกฎหมายอ่อนหรือสังคมไทยมันเป็นแบบนี้โบราณว่าตีเหล็กต้องตีตอนร้อนนี่ก็ถือว่าร้อนฉ่าแล้วที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้29ธันวาคมมีความพยายามในการเสนอแนวทางปราบคอร์รัปชันกันอยู่เหมือนกันพิสิทธิ์ลีอาธรรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์หารือการแก้ปัญหาการเรียกรับผลประโยชน์ในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการหลังรัชดาสุริยกุลณอยุธยาถูกจับกุมการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการกลายเป็นสินค้าซื้อขายเป็นโควต้าผู้มีอำนาจต้องจัดระบบแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการให้ถูกต้องเป็นธรรมและโปร่งใสกฎหมายปราบทุจริตต้องเข้มข้นมากกว่านี้มีบทลงโทษรุนแรงเช่นประเทศจีนมีโทษสูงสุดประหารชีวิตขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญากำหนดโทษผู้เรียกรับทรัพย์หรือรับผลประโยชน์จากเดิมจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทเป็นจำคุก15ปีถึง20ปีหรือจำคุกตลอดชีวิตปรับตั้งแต่1ถึง 400,000 บาทหรือมีโทษประหารชีวิตและแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาเพิ่มเติมให้ศาลมีคำสั่งยึดทรัพย์สินให้ตกเป็นของแผ่นดินเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าไม่เกี่ยวกับการกระทำผิดรวมถึงแก้ไขกฎหมายปปช.มาตรา34การให้รางวัลสินบนนำจับแก่ผู้แจ้งเบาะแสตามระเบียบ
โกงกันมากนักจับประหารเสียเลยจะดีไหมเดี๋ยวนักสิทธิมนุษยชนจะออกมาค้านอีกว่าล้าหลังโลกนี้เขาเลิกประหารกันไปหมดแล้วมันก็เรื่องไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันนั่นแหละโทษเบาก็โกงกันแบบไม่เกรงกลัวพอโทษหนักก็บอกว่าแก้ปัญหาโกงไม่ได้หนักหน่อยก็บอกว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์ในการมีชีวิตขนาดขายยาบ้ามีโทษประหารแต่ก็ยังขายกันเกลื่อนเมืองมันก็จริงเพิ่มโทษอาจแก้ปัญหาไม่ได้แต่ก็ปราบได้คดียาเสพติดหากไม่มีโทษประหารก็คงขายกันเกลื่อนกว่านี้เพียงแต่เราต้องรู้ว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนถึงจะแก้ไขได้ถูกจุดสังคมไทยในวันนี้อ่อนแอมากอ่อนแอเพราะความไร้ระเบียบวินัยรู้แต่สิทธิ์ของตัวเองแต่ไม่รู้หน้าที่เช่นพวกเอาแต่ด่าภาษีกูแต่ก็ไม่เคยเสียภาษีให้ถูกต้องนักการเมืองหย่อนเบ็ดจนประชาชนเชื่อว่าโกงไม่เป็นไรขอให้แบ่งกันฉะนั้นหากพูดเรื่องแก้ปัญหาคอร์รัปชันจะแก้ปัญหาไม่กี่มาตราคงไม่พอต้องยกระดับเป็นวาระแห่งชาติต้องปฏิวัติหรือปฏิรูปไม่เช่นนั้นไม่มีทางแก้ไขแน่นอนแต่มันก็ติดตรงจุดเริ่มต้นใครจะเริ่มแล้วมีคนตามหรือไม่จะให้เริ่มพร้อมกันทั้งประเทศเพราะเป็นเรื่องของทุกคนมันดูเป็นนามธรรมไปหน่อยจับต้องยากต้องเริ่มที่ผู้นำปีหน้าเลือกตั้งแล้วครับถ้าจะปราบโกงก็ต้องเลือกผู้นำให้ถูกคนแต่ก็มีปัญหาที่ใหญ่กว่านั้นจะมีแคนดิเดตนายกให้เลือกตามสเปคที่ต้องการหรือเปล่ารุ่มใจจริงๆศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ K-OM Studio โทร091-853-4455ส่งทั่วประเทศ